เยอรมนีสั่งคุมเข้มพรมแดนติดประเทศเพื่อนบ้านทั้ง9ประเทศวิตกเหตุโจมตีและภัยก่อการร้ายโดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่จันทร์ที่16กันยายน2567 AFP และรอยเตอร์รายงานว่าแนนซี่เฟเซอร์รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีแถลงข่าวในวันจันทร์ที่16กันยายนที่ผ่านมาแจ้งว่าเยอรมนีจะเริ่มใช้มาตรการคุมเข้มและตรวจเอกสารผู้เข้าประเทศที่จุดผ่านแดนติดฝรั่งเศสเบลเยียมลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่16กันยายนเป็นต้นไปเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนหลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกมาตรการคุมเข้มจุดผ่านแดนติดประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆไปแล้วรวมทั้งออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์สาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์ทำให้ขณะนี้เยอรมนีสั่งคุมเข้มทุกพรมแดนติดประเทศเพื่อนบ้านรวม9ประเทศทั้งนี้เฟเซอร์กล่าวว่ามาตรการคุมเข้มพรมแดนจะช่วยควบคุมการเข้ามาของผู้ลี้ภัยและป้องกันภัยก่อการร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงไอซิสรวมทั้งอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นการออกมาตรการคุมเข้มดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เยอรมนีเผชิญเหตุโจมตีจากสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารวมทั้งเหตุไล่แทงที่เมืองโซลิงเงนเมื่อเดือนที่แล้วโดยคนร้ายเป็นผู้ลี้ภัยชาวซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนสร้างความโกรธแค้นให้ชาวเยอรมันขณะที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอลก็ถูกฝ่ายค้านกดดันอย่างหนักให้หาทางควบคุมจำนวนผู้ลี้ภัยอย่างไรก็ตามมาตรการคุมเข้มที่พรมแดนรอบล่าสุดได้สร้างความไม่พอใจกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้สมาชิกกลุ่มประเทศเชงเก้น25ประเทศตกลงกันว่าจะเปิดเสรีพรมแดนโดยไม่มีการออกกฎควบคุมอย่างไรก็ตามสมาชิกแต่ละประเทศอาจกำหนดมาตรการควบคุมชั่วคราวในกรณีเกิดสถานการณ์จำเป็นรวมทั้งช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19We'll be right back.